ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ำกันทุกครั้งเพราะว่ามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะการดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกการ์ดพิกการ์ดเด็กนะครับโดยหลักๆ ก็จะมีไพ่ให้เลือก3กองจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ได้เลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัดระฆังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคำตอบตรงใจที่สุดแต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทำสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณเขามีอะไรในใจที่จะบอกคุณบ้างนะครับคุณกองที่1วันนี้ผมเลือกใช้ไพ่5ใบนะคุณได้ไพ่2ถ้วย2 of cups โอ้ยแนวโน้มความน่ายินดีมาแล้วเด็กถือไม้เท้า Page of Wands เด็กถือถ้วย2เด็กเลย Page of Cups โอ้โห4เหรียญ4 of Pentacles 3ไม้เท้าThree of Wands ไม้เท้าหรือกระทาก็ได้แล้วแต่จะเรียกมาขยายความกันนะคุณกองที่1 นะครับความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมนะอ่านตามหน้าไพ่เลยไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับกองที่1 2ถ้วยขนาดนี้ตีความ2อย่างนะอย่างที่1เขาอยากบอกรักคุณอย่างที่2ถ้าไม่ได้บอกรักคืออยากขอเป็นเพื่อนอยากขอเป็นมิตรอยากขอคืนดีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานี่ที่บอกว่าตีความ2อย่างเพราะว่า2ถ้วยนี้เป็นความหมายด้านดีในแง่ของมิตรภาพก็ได้ความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักคู่ครองก็ได้กัลยาณมิตรก็ได้ยังไม่อยากให้ปักใจเรื่องความรักแบบคู่ครองมากเกินไปเพราะว่าไพ่แวดล้อมมันยังไม่ค่อยมีใบไหนที่ส่งเสริมเรื่องคู่ครองความรักนะครับให้มองเป็นมิตรภาพไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเขามาดีเขาอยากบอกคุณเรื่องความสัมพันธ์ดีๆเขาอยากมอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณมีแนวโน้มที่จะได้เจอคนอายุน้อยกว่าอย่างน้อย1คนหรือ2คนขึ้นไปมี2เด็กขึ้นมาเราทายตรงๆอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไปตีความให้อ้อมโลกเด็กไม้เท้า1คนเด็กถ้วย1คนคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าหรือพลังงานกลับกันคุณจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็ได้พลังงานสามารถสลับกันได้แม้แต่คนที่อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าแต่มีหัวใจซุกซนมีหัวใจสดชื่นแบบเด็กๆก็ได้นะครับประมาณนี้มันไม่ใช่เท่าทารกนะอย่าไปตีความแบบนั้นให้เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่หัวใจเด็กมีความสดใสร่าเริงแบบนี้แล้วกันนะประมาณนี้เด็กกว่าแก่กว่าเท่ากันได้หมดแต่ที่แน่ๆมีหัวใจสดใสเหมือนวัยรุ่นเหมือนเด็กและมีแนวโน้มที่จะ 1-2 คนขึ้นไปด้วยพลังงาน2เด็กขนาดนี้คุณจะมีเด็กมาจีบหรือเปล่าคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณถามถึงอยู่นี้เป็นคนอายุน้อยกว่าดังกล่าวหรือเปล่าหรือเป็นลักษณะที่ผมกล่าวไปแล้วหรือเปล่านี่ลองดูเขาอยากมามอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณเพียงแต่ตอนเนี้ยคุณดันรักตัวเองมากกอดตัวเองมากยังไม่อยากยุ่งกับใครใช่ไม่ใช่ตรงไม่ตรงนี่คือพลังงานรวมนะคุณกำลังมองอนาคตกำลังมองเป้าหมายกำลังคิดถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองการพัฒนางานพัฒนาอาชีพพัฒนาธุรกิจหรือแม้แต่พัฒนาการใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการเรียนการเงินการงานการศึกษาได้หมดความสัมพันธ์ไม่เด่นในตัวคุณตอนนี้พลังงานความสัมพันธ์ไม่เด่นเรียกว่าคุณไม่ได้ใส่ใจใครสักเท่าไหร่คุณใส่ใจตัวเองรักตัวเองกอดตัวเองมากและมองความสำเร็จของตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่าคนเรานั้นไม่ว่าจะแวดล้อมไปด้วยคนมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่คนเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวเวลาสำเร็จก็ประสบความสำเร็จคนเดียวส่วนคนแวดล้อมถือเป็นปัจจัยภายนอกที่เราจะรับไว้ตามสมควรแก่เหตุนะครับใครดีก็อยู่แวดล้อมไปใครไม่ดีคัดออกแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณรักตัวเองมากมองเป้าหมายชีวิตของตัวเองมากตอนนี้นับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทำ
ทีเนี้ยไอความในใจที่เขาอยากบอกคุณเนี่ยเขาอยากมอบสิ่งดีๆให้คุณมอบถ้วยให้คุณเนี่ยความอยากมอบความสัมพันธ์อันดีให้คุณก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะน้อมรับไว้ไหมจะอยากจะรับไว้ไหมพอดูแล้วคุณรักตัวเองมากตอนเนี้ยบางท่านนะบางท่านนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรำคาญอย่าเพิ่งมาช่วงนี้อย่ามาทำให้ฉันเสียสมาธิแต่ความรักอะไรความสัมพันธ์อะไรเอาไว้ก่อนยังไม่เอาตอนนี้เป็นไปได้ในบางท่านแต่ถ้าบางท่านมองกันอยู่เล็งๆกันอยู่ยังเปิดใจสักหน่อยก็มองว่าเฮ้ยรับไว้หน่อยก็ไม่เสียหายความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างน้อยไม่ต้องคิดเรื่องเป็นคนรักคู่ครองอะไรหรอกคิดแค่ว่าได้เพื่อนเพิ่มได้มิตรเพิ่มหรืออย่างน้อยๆเฮ้ยเขารักเราเขาชอบเรานะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแค่นี้ก็พอแล้วครับในเบื้องต้นนะประมาณนี้คุณกองที่1การรักตัวเองการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยแต่บางทีเราก็รักตัวเองมากเกินไปจนกอดตัวเองแน่นกอดตัวเองแน่นมากจนไม่เปิดตาเปิดใจมองใครเลยอาจทำให้เสียโอกาสดีๆได้บางทีคนดีๆเขาอยากเข้าหาเนี่ยฮะคนดีๆเขาอยากเข้าหาเนี่ยแต่คุณก็ไปปิดตาปิดใจหรือเปล่าปิดโอกาสเขาหรือเปล่าลองให้โอกาสเขาดูไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเข้ามาแล้วไม่ดีก็ค่อยคัดออกทีหลังก็ได้รับมาดูก่อนรับมาดูใจรับมาศึกษาค้นหากันก่อนนะค้นหาศึกษาดูใจกันก่อนค้นใจกันก่อนว่าลึกๆแล้วในใจมันมีอะไรซึ่งถ้าคุณเปิดใจมากพอเขาก็จะกล้าเปิดใจมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันใจแรกใจเคสนี้ชัดเจนเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณไม่ว่าฐานะอะไรก็เอาขอให้มีคุณอยู่ในชีวิตขอให้เขาได้อยู่ในชีวิตคุณแค่นี้เลยคุณกองที่1 นะคุณรักตัวเองมากเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณเปิดใจสักนิดเปิดตาสักหน่อยคุณจะเห็นว่ามีคนรอบตัวใกล้ๆตัวคุณนี่แหละและมากกว่า1คนด้วยอยากเข้ามามอบความสัมพันธ์อันดีให้กับคุณส่วนจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปสู่ขั้นไหนก็ค่อยว่ากันในอนาคตไม่ต้องรีบไม่ต้องซีเรียสครับผมพัฒนาตัวเองต่อไปดีแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปดีแล้วนะครับความสัมพันธ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจได้ลองเปิดใจรับดูนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกความในใจของเขาอยากมอบความสัมพันธ์ที่ดีให้คุณนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่24วันนี้หัวข้อความในใจที่เขาอยากบอกคุณนะเขามีอะไรอยากบอกคุณคุณกองที่2ผมเลือกใช้ไพ่5ใบวันนี้คุณได้ไพ่6ถ้วย Six of Cups The Star ข่าวดีอีกแล้วกองนี้ดี Strange ราชินีดาบ Queen of Swords โอ้ย1ดาบมาด้วย Ace of Swords ทั้งราชินีดาบทั้ง1ดาบคุณใจแข็งมากเลยตอนเนี้ยเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวไม่ยุ่งใครมุ่งธุระตัวเองมุ่งเป้าหมายตัวเองหรือไม่ก็ตั้งธงไว้แล้วว่าจะต้องทำนี่อย่างงี้ๆๆมาขยายความกันนะผมอ่านตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับ6ถ้วย The Star Strength 3ใบนี้บอกชัดเลยความในใจของเขาอยากเป็นมิตรกับคุณกรณีที่ยังไม่ได้รู้จักกันเขาอยากเข้าหาคุณอยากเป็นเพื่อนคุณอยากรู้จักคุณกรณีที่ยังไม่รู้จักนะถ้ารู้จักกันแล้วแปลว่าอยากสานสัมพันธไมตรีให้มากกว่าที่เป็นอยู่อยากพัฒนาจากคนรู้จักเป็นเพื่อนอยากพัฒนาจากเพื่อนเป็นคนรักอะไรแบบนี้ได้เลยมีโอกาสเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดิมๆรู้จักกันอยู่แล้วเพื่อนในวัยเด็กเพื่อนในวัยเรียนเพื่อนในวัยทำงานเพื่อนเก่าลูกค้าเก่าใครก็แล้วแต่คอนเนคชั่นเพื่อนของเพื่อนพี่ของน้องน้องของเพื่อนใครก็ได้ที่เคยอยู่ในชีวิตคุณแล้วไม่ใช่คนใหม่เอี่ยมซะทีเดียวเป็นคนเก่าๆที่จะวนกลับมาบางคนบอกโอ้ยคนเก่าๆไม่อยากเจออย่าไปคิดอย่างนั้นบางทีเวลาเปลี่ยนนิสัยเขาเปลี่ยนแล้วนะลองเปิดใจดูเขามองคุณเป็นคนน่าสนใจมากนะเวลาเนี้ยเขาอยากเข้าหาคุณชัดเจนนะเดอะสตาร์ใครๆก็มองคุณมีตัวเลือกคุณเป็นคนเด่นในสังคมของคุณไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงแต่ถ้ามีชื่อเสียงก็ดีเรียกว่าใครๆในสังคมของคุณก็รู้จักคุณเดินมาร้อยคุณเด่นสุดแบบนี้แปลว่าหล่อแปลว่าสวยก็ได้หน้าตาดีรูปร่างดีได้ด้วยสเตรนจ์เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้คุณเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ดีๆนี้เกิดขึ้นแบบว่าอะไรก็ยอมนี่คือความในใจของเขาอะไรก็ยอมขอให้ได้รู้จักคุณขอให้ได้เป็นเพื่อนคุณขอให้คุณรับเขาเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้เขาอยากมีตัวตนในชีวิตคุณแต่ตอนเนี้ยคุณน่ะกำแพงสูงโลกส่วนตัวสูงคุณอาจจะเคยผิดหวังมาหรืออาจจะมีชีวิตสุขสบายดีเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณมีเป้าหมายชัดเจน
อยากทำการอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองหรือตั้งธงใดๆไว้ตั้งสเปคใดๆไว้ว่าฉันจะเอาแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ไม่เอาอะไรแบบนี้ซึ่งมีโอกาสที่เขาคนนี้จะไม่ได้ตรงสเปคคุณหรืออาจจะมาทำให้คุณรู้สึกรำคาญเพราะคุณจะขี้รำคาญได้ง่ายเลยไม่ชอบอะไรฟันฉับทิ้งเลยฟันขาดสองท่อนเลยนะ คุณมีโอกาสขี้รำคาญนะมีโอกาสเป็นคนขี้รำคาญไม่ชอบอะไรตัดทิ้งเลยนั่นประมาณนี้ได้แล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนการจะเข้ามาของเขาได้มันก็ไม่ง่ายเขาเลยมีความในใจอยากบอกคุณว่าเฮ้ยจะให้ฉันทำยังไงให้เข้าไปอยู่ในชีวิตเธอได้บอกมาซิบอกมาหน่อยได้ไหมช่วยบอกหน่อยได้ไหมจะทำยังไงถึงจะได้รู้จักกันมากกว่านี้จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้เธอมีใครหรือยังเธอมีคู่รักแล้วมีแฟนแล้วหรือยังถ้าฉันจะเข้าไปสารสัมพันธ์กับเธอเธอจะว่าอะไรไหมอะไรแบบนี้นี่นั่นโน่นเยอะไปหมดสารพัดในหัวเขาเยอะไปหมดที่เขาอยากบอกคุณแต่หลักๆใจความสรุปก็คืออยากมอบความสัมพันธ์ดีๆให้และมีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยได้ด้วยนะแน่นอกจากเป็นคนเก่าในชีวิตของกันและกันแล้วมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยได้ด้วยเขาพร้อมทำทุกอย่างเพื่อคุณเขายอมคุณมากเลยเขามองคุณเป็นคนที่น่าทำดีด้วยเรียกว่าต่อให้คาดหวังผลไม่ได้เขาก็ยินดีทำเพื่อคุณยินดีทำสุดความสามารถเพื่อคุณเพราะคุณโดดเด่นเหลือเกินในสายตาเขาคุณหล่อคุณสวยมากในสายตาเขาประมาณนี้คุณกองที่สองความในใจของเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือเขาอยากเข้าหาคุณอยากผูกสัมพันธ์ผูกมิตรไมตรีกับคุณให้มากกว่าที่เป็นอยู่คุณจะรับเขาได้ไหมลองไปพิจารณาดูนะครับตรงไม่ตรงลองดูนะนี่คือพลังงานรวมคำทำนายของผมไม่สามารถครอบงำชีวิตคุณได้จะเกิดเหตุการณ์ใดๆอยู่ที่ดวงเป็นแนวทางแล้วก็การใช้ชีวิตจริงของคุณการปฏิบัติจริงด้วยนะครับและบุญวาสนาแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้นะหัวข้อความในใจของเขาคืออะไรสิ่งที่เขาอยากบอกคุณล่ะเขาอยากบอกคุณว่าอะไรตอนเนี้ยผมเลือกใช้ไพ่5ใบนะวันนี้นะคุณกองที่3คุณได้ไพ่อัศวินไม้เท้า Knight of Wands The Hangman มีการรอคอยใดๆเกิดขึ้นไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณราชินีเหรียญ Queen of Pentacles 3ดาบมีปัญหาหัวใจกันหรือเปล่า2ไม้เท้า12 Wands โอเคมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมอ่านตามหน้าไพ่นะมาดูกันว่าจะตรงหรือไม่ตรงที่คุณเลือกสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้เหมือนว่าโทษนะคุณมีปัญหากันหรือเปล่าคุณเป็นคู่รักที่เพิ่งเลิกกันหรือเปล่าคุณเทเขาหรือเขาเทคุณหรือเปล่าหรือมีความสัมพันธ์ซ้อนใดๆรักสามเศร้าเรา3คนหรือมากกว่า3คนมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครั้งนี้บุคคลที่3ไม่จำเป็นต้องเป็นชู้เป็นกิ๊กเป็นใครที่เกี่ยวข้องกับความรักบุคคลที่3หมายความได้ถึงคนนอกใดๆใครก็แล้วแต่แม้แต่ผู้ใหญ่พ่อแม่เราที่ไม่ชอบความสัมพันธ์นี้บุคคลที่3 4 5การที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบเขาผู้ใหญ่ฝั่งเขาไม่ชอบคุณผู้ใหญ่ที่มีอำนาจการตัดสินใจหรือแทรกแซงความคิดแบบนี้ได้หมดนี่คือความหมายของมือที่3ได้หมดมือที่3 4 5นะไม่จำเป็นต้องเป็นชู้เป็นกิ๊กเสมอไปหมายถึงผู้ใหญ่คนแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อนก็ยังได้บางทีปรึกษาเพื่อนมากไปเชื่อเพื่อนมากไปความรักล่มได้นะครับแบบนี้นะ3ดาบผมทายแบบนี้กับพลังงานกองนี้ตอนนี้เหมือนคุณมองอนาคตคุณปล่อยวางเรื่องความสัมพันธ์คุณไปโฟกัสเรื่องพัฒนาชีวิตตัวเองแล้วก็รอคอยบางอย่างแล้วพลังงานการรอคอยนี้กลับกันเป็นฝั่งเขาด้วยก็ได้ว่าเขาอาจจะรอคอยคำตอบบางอย่างจากคุณสืบเนื่องจาก3ดาบเมื่อกี้นอกจากจะตีความว่าการเลิกกันหรือการผิดใจกันตีความว่าเป็นความคลุมเครือสถานะไม่ชัดเจนก็ได้เขารอความชัดเจนจากคุณหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากถามดูแล้วคุณนะคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมกว่าเขาสถานะราชินีเหรียญบ่งบอกความเพียบพร้อมกว่าเขาผมอ่านตามหน้าไพ่นะถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานกันได้คุณดูเพียบพร้อมกว่าเขาแล้วเขาก็อยากเข้าหาคุณมากเขาอยากเข้าหาคุณมากตอนนี้เขาใจร้อนมากอยากบุกอยากเข้าหาคุณอยากจู่โจมเข้ามาคุยให้รู้เรื่องรู้ราวไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะเอายังไงจะให้ฉันทำยังไงเฮ้ยฉันผิดตรงไหนแม้แต่บางคนอาจจะโดนคุณเทโดนคุณเกลียดหรือว่าผิดใจกันโดยที่เขาก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่ามันเกิดจากอะไรขอเคลียร์ได้ไหมเขาอยากเข้าหาคุณอยากเคลียร์กับคุณแต่ยังไม่กล้ามาแต่ในใจยังมาเต็มที่แล้วแต่ตัวยังไม่มาเพ
ราะเขากลัวว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปแล้วคุณอาจจะไม่ยอมรับฟังไงนี่ประมาณนี้นะครับตรงไม่ตรงลองดูนะถ้าไม่ตรงตั้งสมาธิใหม่แล้วเลือกกองอื่นได้มีปัญหาแน่นอนกองสามเนี่ยแต่โชคดีอย่างที่คุณใจแข็งคุณเป็นราชินีเหรียญที่มีพร้อมคุณเป็นคนที่ไม่ง้อใครจะมาใครจะไปคุณไม่ง้อแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยค่ะอะไรแบบนี้คุณโฟกัสตัวเองเป็นหลักแล้วตอนเนี้ยเขาจะเข้าหาคุณยากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากบอกเขารู้สึกว่าเขาเข้าหาคุณยากจังทำไงจะได้คุยกับคุณเมื่อไหร่คุณจะเปิดใจคุยกันคุณบล็อกเขาหรือเปล่าคุณปิดกั้นปิดการสื่อสารเขาหรือเปล่าด้วยซ้ำเหอะนะประมาณนี้เอาเป็นว่าเหตุการณ์เนี้ยยืดเยื้อแน่นอนแต่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องใจเสียทุกอย่างมีทางคลี่คลายเมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณค้นพบทางเดินของตัวเองอย่างชัดเจนว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปในทางไหนแล้วก็ใช้ความพร้อมของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคุณจะได้คำตอบด้วยตัวเองว่าตัวคุณจะทำยังไงและคุณจะยอมเปิดใจเปิดช่องทางให้เขาติดต่อสื่อสารมาหรือไม่ย้ำเลยว่าสิ่งที่เขาอยากบอกอยากพูดตอนนี้ความในใจของเขาก็คือเขาอยากมาเคลียร์กับคุณอยากมาเคลียร์ใจอยากมาง้อหรือแม้แต่ขอคืนดีหรือถ้าขอคืนดีไม่ได้เคลียร์ใจกันก็พอจะได้ไม่มีอะไรติดค้างแค่นี้นะอย่างน้อยก็ประมาณนี้จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันจะได้ไม่โกรธกันมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเรื่องอะไรจะโกรธกันให้เหนื่อยประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณกองที่3ตรงไม่ตรงลองดูนะครับคำทำนายผมไม่สามารถครอบงำชีวิตคุณได้นะมันอยู่ที่การกระทำของคุณด้วยนะครับก็โอเคเป็นกำลังใจให้ครับผม